ื้อได้ใช้คุ้มกับช่วงนี้ฉลาดรู้นะคะก่อนที่เราจะพาไปดูว่าในช่วงเทศกาลวันแม่เนี่ยคนเขานิยมทำอะไรกันพาแม่ไปเที่ยวก่อนนะใช่ครับแต่ส่วนใหญ่คนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครนะก็มาจะหาที่เที่ยวแบบธรรมชาติธรรมชาติโอ้ยที่นี่เลยไม่ไกลจากกรุงเทพนครนายกค่ะบ้านดิฉันเองเรามีอะไรบ้างเคยพาคุณแม่ไปเที่ยวแล้วเหมือนกันนะคะที่แห่งนี้ก็มีหลายอย่างมีทั้งวัดด้วยถ้าวัดก็ต้องไปหลวงพ่อปากแดงช่วงใกล้กลางเดือนกับต้นเดือนเนี่ยโอ้โหคนแน่นขอเลขทำบุญวันคนแน่นด้วยจะไปร่วมทำบุญเนี่ยไปทำบุญไปทำบุญด้วยแล้วก็ไปขอพรพระพิฆเนศนะคะหรือว่าจะไปเที่ยวธรรมชาติแบบน้ำตกก็มีทั้งน้ำตกสาริกาวังตะไคร้นางรองโอ้ยเพียบเลยค่ะธรรมชาติแบบไม่ไกลเลยขับรถไปประมาณสักชั่วโมงกว่าๆก็ถึงแล้วแน่นอนครับพูดถึงสถานที่แบบนี้มาจะช้าอยู่ไรล่ะไปเลยไหมก็พาไปดูครับเพราะว่าวันนี้ครับคุณฐานิตาบุญล่าหรือคุณเฟยนักข่าวของเราเองครับไปลงพื้นที่อยู่ที่นครนายกแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่ที่น้ำตกที่ไหนกันแน่นะไหนทักทายกันดูหน่อยสิสวัสดีครับคุณเฟยครับสวัสดีค่ะโอ้โหสวัสดีค่ะก้าวเข้าสู่เดือนสิงหาคมต้องยกให้เป็นเดือนของวันแม่ค่ะหลายคนนะคะคงกำลังหาสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อที่จะพาคุณแม่นะคะไปท่องเที่ยวในวันหยุดนี้เดี๋ยววันนี้นะคะเฟยก็จะพาไปท่องเที่ยวและสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติกันที่จังหวัดนครนายกค่ะเสบียงพร้อมทุกอย่างพร้อมไปกันเลยค่ะออกจากกรุงเทพมหานครวิ่งมาตามทางหลวงหมายเลข305เลียบคลองรังสิตนครนายกผ่านอำเภอธัญบุรีอำเภอองครักษ์ก่อนจะเข้าสู่ตัวอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกเป็นระยะทางประมาณ105กิโลเมตรซึ่งใช้เวลาเดินทางไม่นานทำให้มีผู้ที่มาเยือนนครนายกอย่างไม่ขาดสายตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่จังหวัดนครนายกแล้วค่ะซึ่งจุดแรกนะคะที่เราพามาแวะก็คือวัดพระมณีหรือว่าวัดหลวงพ่อปากแดงใครที่มาที่นี่นะคะก็จะต้องไม่พลาดกราบสักการะท่านเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะวัดพระมณีหรือวัดหลวงพ่อปากแดงถือเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งในจังหวัดนครนายกสร้างในสมัยรัชกาลที่5มีพระประธานศักดิ์สิทธิ์เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิพระโอษฐ์แย้มและริมพระโอษฐ์มีสีแดงให้เห็นได้ชัดสะดุดตาเชื่อกันว่าองค์หลวงพ่อมีความศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้คนที่มาขอพรประสบความสำเร็จในสิ่งที่ต้องการจนมีชื่อเสียงไปทั่วทุกภูมิภาคของเมืองไทยแต่ที่เข้าไปไหว้หลวงพ่อปากแดงนะครับถือถาดกล้วยซ้ายมือเข้าไปก่อนนะครับกล้วยน้ำว้าหมากพลูจะไหว้หลวงพ่อจะนะครับถือว่าไปกราบชูละถาดนะครับทำบุญดอกตู้ให้วัด20บาทจะก็ได้ถาดกล้วยได้เดินตรงมาละป้ายเทียมเลยจัดอย่างเป็นระเบียบแยกเป็นหมวดหมู่มีตลาดนัดเล็กๆให้ผู้ที่มาเยือนได้เลือกซื้อสินค้าพื้นบ้านหรือสำหรับใครที่ชอบเสี่ยงโชคที่นี่ก็มีแผงค้าลอตเตอรี่อยู่ทั่วทุกมุมของบริเวณวัดด้วยค่ะออกจากหลวงพ่อปากแดงมาไม่ไกลก็จะพบกับอุทยานพระพิฆเนศที่นี่มีพระพิฆเนศองค์ใหญ่2องค์ตั้งอยู่ใกล้กันถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งของเมืองไทยซึ่งชาวบ้านที่นี่บอกนะคะว่าพระพิฆเนศปางประทานพรศักดิ์สิทธิ์มากให้เราขอพรได้เพียงหนึ่งข้อจากนั้นเดินวนรอบองค์ท่าน3รอบแล้วจะสมหวังค่ะหลังจากทำบุญไหว้พระรับพรอิ่มบุญกันแล้วได้เวลาผ่อนคลายด้วยการลงเล่นน้ำกับครอบครัวที่น้ำตกสาริกาที่นี่เป็นน้ำตกขนาดใหญ่มีทั้งหมด9ชั้นแต่เราสามารถเดินขึ้นไปได้ถึงชั้นที่4เท่านั้นค่ะความโดดเด่นคือเป็นน้ำตกที่ค่อนข้างสูงและสายน้ำทิ้งตัวลงมาสู่เบื้องล่างอย่างสวยงามแต่ละชั้นมีอ่างรับน้ำซึ่งหากมาช่วงนี้ก็ถือว่าเหมาะมากๆเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าเป็นฤดูฝนน้ำจะค่อนข้างมากสำหรับค่าเข้าชมน้ำตกสาริกาผู้ใหญ่จะอยู่ที่คนละ40บาทส่วนเด็ก20บาทและถ้าหากมาในวันธรรมดาช่วงนี้เขาก็มีโครงการท่องเที่ยววิถีไทยไปกับกรมอุทยานลดค่าเข้าอุทยานให้ถึง 50% ด้วยคุณผู้ชมคะหลังจากที่ท่องเที่ยวมาตลอดทั้งวันแล้วนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ต้องเติมพลังแล้วค่ะ
อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวไฮไลท์ของจังหวัดนครนายกนะคะนั่นก็คือการรับประทานอาหารบนแค่ริมคลองของน้ำตกวังตะไคร้นะคะเพราะนอกจากจะได้รับประทานอาหารอย่างอิ่มท้องแล้วก็ยังได้อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติด้วยค่ะเย็นย่ำก่อนกลับเข้ากรุงเทพมหานครขอปิดท้ายทริปด้วยการแวะชมพระอาทิตย์ตกดินและเก็บภาพบรรยากาศสวยๆกันที่เขื่อนขุนด่านประการชนเพียงเท่านี้ก็ถือว่าเป็นการจบทริปเที่ยวนครนายกแบบ1วันอิ่มทั้งบุญอิ่มทั้งความสวยงามของธรรมชาติสำหรับใครที่กำลังมองหาที่พักผ่อนแบบสุขใจในเวลาสั้นๆนครนายกยังมีที่ท่องเที่ยวให้คุณได้สัมผัสอีกมากมายค่ะที่นันประถมพันธ์ถ่ายภาพคณิตาบุญล่าเนชั่นทีวีรายงาน